ครับสวัสดีครับนี่จะมาแนะนำเกี่ยวกับพวกซัลเฟตนะครับที่เกาะกระถังนะครับเนี่ยครับลักษณะแบบนี้นะครับเราควรจะมีการทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีผลนะครับคือว่าถ้าเกลือเกาะอย่างนี้แล้วก็สีของถังแบตผุนะครับเขาจะสามารถลงกาวได้นะครับทำให้ไฟที่อยู่กับแบตเตอรี่เนี่ยลงโครงหรือว่าของระบบแล้วจะไปกวนระบบไฟของรถนะครับจากประสบการณ์เนี่ยผมเห็นถ้าเป็นมอเตอร์ AC หรือพวก AC เนี่ยจะไวมากนะครับจะอาจส่งผลให้บอร์ดหรือกล่องเสียได้นะครับก็ต้องหมั่นรักษาความสะอาดนะครับเอาทำ PM นะครับทำให้แบตสะอาดอยู่เสมอครับด้วยน้ำร้อนด้วยสารกำจัดคราบนะครับก็อย่างกรณีนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เขาก่อตัวแล้วเขาก็จับขั้วแต่ส่วนใหญ่จะก่อกับขั้วนี่นะขั้วบวกหรือมันก็ขั้วลบเนี่ยครับเขาสร้างแล้วก็เกาะจนมาถึงตัวโครงแบตได้นะครับแล้วก็สีของถังแบตผุไปแล้วนะครับเขาจะทำให้ยิ่งจะส่งผลให้ลงโครงมากนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองเทสดูครับว่าเกลือซัลเฟตเนี่ยเขาเหมือนเป็นตัวนำนะครับเมื่อถ้าเขาก่อตัวหนาขึ้นเดี๋ยวผมจะลองไปดูนี่ครับอันนี้ผมวัดตื้นนะครับวัดความต่อเนื่องครับนี่ครับไม่ค่อยชัดเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเกลือซัลเฟตเนี่ยเขาคล้ายๆกับเส้นลวดหรือตัวนำแต่ก็ไม่ถึงตัวนำครับแต่ก็นั่นแหละครับแล้วเขาจะนำได้ดีถ้าแห้งๆเขาจะมีค่าความต้านทานแต่ถ้ามันชื้นๆไปเปียกนะผมกดไปถึงขั้นเขาไปเปียกนะครับเนี่ยเขาจะตื้นเลยครับแต่ถ้าบริเวณที่แห้งๆเนี่ยแห้งๆไม่เท่าไหร่ครับแห้งๆเขาจะเป็นค่าความต้านทานขึ้นมาแต่ก็มีผลนะครับแต่ถ้าเราแทงลึกเข้าไปจนถึงแบบขั้นเขาเปียกเลยเนี่ยนั่นแหละครับเขาก็จะเป็นตื้นเป็นความต่อเนื่องแล้วก็จะส่งผลถึงระบบไฟฟ้าได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็หมั่นดูแลความสะอาดของแบตเตอรี่นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ชุดควบคุมนะครับสวัสดีครับ